วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Adobe After Effects ในบทนี้เราจะไปเรียนรู้ถึงวิธีการมาร์คการแมทช์และการทำ Blending Mode กันเริ่มกันที่เปิดโปรเจกต์ไฟล์เก่าขึ้นมาตอนนี้เราไปถึงไฟล์ Open Recent คอร์สเรียนออนไลน์ Project Intro 03แล้วตอนนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บผมขอปรับ Workspace เป็น Effectแล้วที่3ขีดผมขอ reset to save layout เผื่อว่าจะได้เหมือนกันหน้าต่างจะได้ไม่งงเริ่มจากไปที่ project panel ไปเอา building image ขึ้นมาไว้ด้านบนสุดแล้ว zoom out ออกมาเพื่อที่จะใช้ selection tool ปรับ scale ให้พอดีกับ composition โดยการกด shift สัดส่วนก็จะได้ไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนแปลงการมาร์กเราเคยเรียนกันถึงเรื่องการใช้เชฟทูมารอบหนึ่งแล้ววันนี้มาฉายซ้ำอีกทีหนึ่งการมาร์กก็คือการสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของเลเยอร์ที่เราต้องการจะใช้หรือไม่ใช้ให้เห็นหรือไม่ให้เห็นในกรณีที่มาร์กเดียวหรือ2มาร์ก3มาร์กก็ได้โดยใช้เชฟทูหรือเพนทูก็ได้เราลองใช้ Shape Tool ผมขอเลือก Ellipse Tool แล้วอย่าลืมเลือกคลิก Layer ที่เราต้องการจะมาร์คนะครับตอนนี้ผมต้องการจะมาร์คในพื้นที่ส่วนที่จะให้ปรากฏคลิกลากออกมาอย่าเพิ่งปล่อยมือกด Shift พร้อมกับ Control ด้วยผมจะต้องการส่วนของรูปภาพให้อยู่ในวงกลมปล่อยมือจากนั้นเรามาปิดตา Layer ล่างให้หมดยกเว้น Background Zoom Out ออกมานี่คือมาร์กแล้วต้องการใช้พื้นที่ส่วนที่มาร์กถ้าไม่ต้องการทำในตรงกันข้ามก็มาที่ inverse มาร์กในส่วนที่ไม่เอาออกก็จะเป็นแบบนี้ใช้ inverse เอา inverse ออกแล้วมาดูตรงที่มี add mark แล้วมี add ตรงนี้สามารถปรับได้ subtract ก็ลักษณะเดียวกับ inverse ในกรณีที่ใช้มาร์กเดียวถ้าผมจะมาร์กอีกวงกลมหนึ่งปุ๊บฟุบแล้วมาดูมาร์ก2เป็น add ผมก็จะได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะมาร์กมันเป็น add อยู่ถ้าเป็น subtract ล่ะฟุบก็โบอยู่ใน2ส่วนนี้และถ้าเป็น intersect ล่ะนี่ก็คือส่วนนอกวงกลมใหญ่มา intersect กับวงกลมเล็กก็จะเหลือแค่ส่วนนี้ intersection ก็คือเอาเฉพาะส่วนที่ซ้อนทับกันก็จะประมาณนี้เราคลิกที่มาร์ก2กด delete ออกไปให้เหลือมาร์กเดียวและเปิดมาร์กขึ้นมาตัวแรกเป็นมาร์ก path ถ้าเรากด v เพื่อเปลี่ยนเคอร์เซอร์เป็น selection tool และลากคลุมจุดหนึ่งเราสามารถปรับ path มันได้นี่ฮะจะปรับ path ปรับแขนเป็น bezier อะไรก็ได้นี่คือมาร์ก path เราเรียกว่ามาร์ก path label สีเขียวเส้น path เขาก็สีเขียวตัวต่อไปเป็น mark feather ลองปรับ mark feather ดูนี่ก็คือเป็นการเบลอขอบไม่ให้คมส่วน mark opacity ก็เหมือนกับคุณสมบัติพื้นฐานที่เคยเรียนมา0 100อันนี้คือเรา mark แล้วเราไม่เอาขอปรับเปลี่ยนเป็น add ดีกว่าตัวต่อไปเป็น mark expansion ก็คือขยายขอบเขต mark แต่ feather ก็ยังคงอยู่ตามไปด้วยขยายขอบไปด้วยถ้าจะปรับลดก็ได้สำหรับ mark compensation ก็คือได้ค่าลบออกมาเป็นแบบนี้ลดขนาดการ mark ก็ประมาณนี้สำหรับ mark คลิกที่ mark แล้วกด delete ที่แป้นคีย์บอร์ดออกได้เลยทีนี้มันจะมีการ mark อีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการ match เราพับแล้วเราปิดตา backgroundเราเปิดตา circle เอา circle ไปไว้เหนือ building image รูปนี้ mark อีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า match ก่อนอื่นเราต้องมาที่ timeline และมาดูตรงนี้ฮะที่มีคำว่า mode กับมี track match ถ้าของใครไม่ปรากฏคำว่า track match เราลองคลิกขวาที่แถบขอบแถบตรงนี้คอลัมน์ติ๊กถูกตรง modeแต่ถ้าเกิดติ๊กถูกโหมดแล้วก็ยังไม่เห็น
เราก็ลองกด F4 ดู F4 กด F4 ซ้ำ F4 หรือ Toggle ตรงนี้ก็ได้ F4 ซ้ำ Toggle ซ้ำความหมายก็คือว่าเรามาดูไอคอน3ตัวเล็กๆตรงนี้มุมล่างซ้ายมือเนี่ยไอคอนแรกถ้าคลิกให้เป็นสีฟ้า Activate ออกมาเนี่ยเราจะเห็นเครื่องมือพวกนี้ชุดเครื่องมือนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปเมื่อถึงเวลาส่วนไอคอนที่2ตอนนี้เขาเปิดมาแล้วก็คือชุดนี้ชุดเครื่องมือนี้ไอคอนที่3ถ้าเราคลิกก็จะโชว์ตัวเลขออกมาจะเป็นช่วงเวลา in ช่วงเวลา out duration แล้วก็ stretch ชุดตัวเลขเนี่ยมักไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แล้วก็ปิดให้มันเป็นสีขาวส่วน2ตัวนี้ขอให้มันสลับทำงานเราคลิก activate สีฟ้าตัวเดียวพอตัวใดตัวหนึ่งแล้วมาใช้วิธี toggle up สลับกันเปิดมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่มาถึงตอนนี้คิดว่า track mat ของทุกคนน่าจะมีกันแล้วเรามาดูตรงนี้ฮะคลิกออกมาดูมันจะมีออปชันให้เลือก4ออปชันออปชันแรกเราลองคลิก alpha mat ดูปุ๊บการทำ alpha mat เขาจะปิดตาเลเยอร์บนคือการเอารูปร่างของเลเยอร์บนมามาร์กใส่ในเลเยอร์ล่างนี่ก็ปรากฏแบบนี้คือ alpha matแล้วถ้าเป็น Invert ก็เหมือนกับ Invert Mark ส่วนอีก2 Option ก็จะเป็น Luma Mat ลอง Luma Invert Mat ดูรู้สึกจะใช้ไม่ได้สำหรับ Luma Mat ในกรณีนี้เพราะว่าเหมือนกับเปิดปิดเลยไม่ได้มีผลอะไรงั้นเรา No Track Mat แล้วดึง Circle กลับไปไว้ที่เดิมไปใต้ GPG Logo แล้วมาเปิด Mark Brushฟุตเทจตัวนี้ดึงไปแทนเอาไปไว้บนสุด Mark Brush ตัวนี้เราจะมองเห็นเป็นขนาดนี้มีสีดำแล้วก็ฝีแปรงเป็นสีขาวจำภาพไว้ด้วยขอบนี่ก็จะมีการเบลอเราลองไปทำแบบนี้กับ Mark Brush ตัวนี้ดูบ้างตัวแรกเป็น Alpha Mat Alpha Mat เขาก็จะตัดขอบเลยขอบนอกเสมือนกับว่าตัวนี้เป็นเชฟเดียวกันเลยถ้าเป็น Invert ก็คงจะเดาได้สลับข้างกันแล้วถ้าเป็น Luma มั่งล่ะฟุบนี่ได้ผลก็คืออะไรลองเลื่อนให้เห็นรอยฝีแปรงเบลอๆตรงนี้ก็เท่ากับว่าในส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยเขาไม่ให้เห็นคือปรากฏเลเยอร์ด้านล่างแบบศูนย์เลยไม่เห็นเลเยอร์ด้านล่างเลยแต่พอถึงช่วงที่เบลอระหว่างดำไปขาวเนี่ยเริ่มเห็นเลเยอร์ด้านล่างแต่พอมาเป็นสีขาวเต็ม 100% ก็เห็นด้านล่าง 100% เหมือนกับมันมีเฟเซอร์อยู่ประมาณนี้ทีนี้ถ้า Luma Invert ก็คงจะพอเดากันได้ในส่วนสีขาวถือเป็นว่าเราเลือกมาร์กแต่เราไม่เอามันก็เลยไปเบลอด้านนอกล้นไปถึงคุณมีด้านนอกอยู่เท่าไหร่ก็เห็นหมดแม้จะล้นขนาดของตัวเองไปแล้วด้วยก็ได้ประมาณนี้ทีนี้พอได้ข้อสรุปอะไรบ้างไหมก่อนจะหาข้อสรุปเราไปเปิด Mark Brush แล้วปิดตาภาพทีนี้ผมจะมาร์กตัวนี้โดยผมจะไปที่ Rectangle Tool และผมจะดับเบิลคลิก Rectangle Tool การดับเบิลคลิกโดยที่ผมเลือกตัวนี้และผมดับเบิลคลิกเนี่ยมันก็จะสร้างมาร์คให้เต็มเลเยอร์เลยนี่เลเบลของมาร์คปรากฏสีออกฟ้าม่วงๆเนี่ยเห็นไหมฮะขอบมาร์คและเพื่อที่ผมจะมาปรับค่าเฟเซอร์เป็น120เราก็จะเห็นรอยเบอร์คราวนี้เราลองไปทำเหมือนเดิมดูเหมือนเป็นการทดลองอัลฟาเหมือนเดิมแต่ขอบนี้เบลอแล้วอินเวิร์ตก็ตรงกันข้ามก็ขอบนี้ก็เบลอถ้าลูม่าล่ะก็เหมือนเดิมเบลอเฉพาะขาวกับดำระหว่างขาวกับดำส่วนลูม่าอินเวิร์ตก็ด้านนอกและก็เบลอช่วงระหว่างขาวกับดำดังนั้นผมขอสรุปดังนี้เปิด Mark Brushแล้วไปที่หน้าต่าง information เราจะเห็นค่า RGB และก็ A คือ alpha นะครับถ้าผมเอาเมาส์
มาจ่อไว้แถวๆนี้ RGB ไม่มีค่าเลยอัลฟาเป็น0แล้วค่อยๆเลื่อนมาจนถึงสีดำหรือสีขาวก็ได้จนค่าอัลฟาสูงสุดแต่ก่อนที่จะถึงค่าอัลฟาสูงสุดพอเริ่มมีถึงจุดเบลอๆเนี่ย RGB เป็น0แล้วนะครับแต่ทีนี้พอเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงสีขาว RGB ก็225เต็มสเกลอัลฟาก็225เต็มสเกลแสดงว่าระหว่างตัวอัลฟา0จนมาถึงอัลฟา255เต็มสเกลเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมาร์คขอบนั้นเนี่ยเราใช้อัลฟาแต่ในระหว่างที่RGB เริ่มเป็น0แล้วค่อยขยับเพิ่มมานี่ช่วงเนี้ยช่วงเบลอช่วงฝีแปรง RGB เริ่มมีค่าจนมาถึง RGB 255เต็มสเกลเนี่ยตรงนี้เรามาร์คตรงนี้เราแมทตรงนี้เราเห็นเลเยอร์ด้านล่างได้ชัด 100% ตรงนี้เราจะเบลอและตรงนี้เราจะไม่เห็นเลเยอร์ด้านล่างคล้ายๆกันกับอัลฟาก็คือตรงนี้เราจะเห็นเลเยอร์ด้านล่างเบลอๆพอมาถึงตรงนี้เราจะไม่เห็นเลเยอร์ด้านล่างถ้าเกิดว่าเรามาร์กเฉพาะส่วนที่มีอัลฟาชัดเจนนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจทีนี้ปิดตาแล้วเปิดแล้วมาทำลูมาแมทฟุบเราต้องการแอนิเมชันแบบนี้ก่อนจะลูมาแมทคลิกเลเยอร์มาร์กและผมขอเพิ่มเอามาร์กออกก่อนกด delete แล้วเพิ่มสเกลสูงๆไม่ต้องกดชิปก็ได้สักนิดหนึ่งประมาณนี้ปิดกดชิปเลือกรูปภาพด้วยแล้วดึงมาไว้ใต้เซอร์เคิลจากนั้นเปิดตาเซอร์เคิลเปิดตา GPG โลโก้คลิกไปที่เซอร์เคิลไปที่ ellipse path เพื่อปรับไซส์หน่อยผมขอปรับไซส์เป็น420ส่วน GPG กด S ปรับสเกลเป็น60มันจะได้สัดส่วนที่สวยงามแล้วมาเปิด Background คลิกที่ Background ไปที่ Layer ตรง Drop-down Panel มาคลิก Solid Setting มาปรับค่าสีของ Solid Layer ตัวนี้กันหน่อยก็คล้ายๆกับตอนที่เราคลิก Composition และปรับ Composition Settingแต่คราวนี้เราจะปรับเฉพาะสีโดยมาใช้เครื่องมือ Eyedropper Tool กันบ้างคลิกแล้วคลิกตรงสีของโลโก้คลิกให้เปิดถาดสีขึ้นมาแล้วปรับมาทางดำหน่อยประมาณนี้คลิกโอเคโอเคเราได้สองเรื่องแล้ว Mask กับ Matte Mask กับ Matte Track Matte Matte MATTEทีนี้ไปที่ Project Panel ไปที่ Folder Asset ไปเอา Footage มาปรุงแต่งเพื่อทำ Animation กันปรับค่าเป็น Fit ตัวแรกเอาเป็น Smoke Double Click เพื่อให้เขาเปิด Footage Panel แล้ว Preview ให้เห็นดูนี่ก็จะเป็นควัน Smoke ทีนี้จริงๆแล้วตัวนี้มันจะมีทั้งสีขาวและสีดำหรือ background ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขา export หรือ render เขาไม่ได้บวก alpha เราก็ต้องใช้วิธีการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งปิดแล้วไปดึงมาดึงจาก project panel ลงมาไว้ใต้ circle มันก็จะมองเลเยอร์ด้านล่างไม่เห็นและมันก็ต้องใช้มีวิธีใช้ตอนที่เราเปิดคอลัมน์ Track Matte เราจะเห็นโหมดอยู่ด้วยคอลัมน์นี้เรียกว่าโหมดคลิกตรง Smoke แล้วคลิกตรง Normal ตรงนี้หน้าต่าง Blending Mode ก็เปิดขึ้นให้เราสามารถเลือกใช้ว่าเราจะ Blending แบบไหนมีชุดนี้ก็ถ้าจะให้มืดๆ Dark ๆหน่อยก็มีพวก Multiply เห็นไหมฮะ Multiply ถ้า Blend เป็น Light ก็จะออกสว่างหน่อยและช่วงพวกนี้ก็จะมี overlay ลองคลิกเล่นดูมี saturate มี stencil alpha อะไรทำนองนี้ในกรณีนี้
พื้นหลังสีดำแล้วก็มีอ็อบเจกต์เป็นสีขาวเป็นควันผมขอเลือกใช้เป็นไม่แอดก็สกรีนขอใช้เป็นสกรีนประมาณนี้นะฮะกำลังสวยนี่คือการ blending mode blending mode เนื่องจากว่า element ที่เราเอาเข้ามามันมี background ก็เลือกให้มันแมทกันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยวิธีการ blending mode ทีนี้ไอ้ element พวกควันพวกนี้จริงๆแล้วเราก็สร้างขึ้นมาเองได้แต่การทำแอนิเมชันแล้วต้องเริ่มสร้างเอลิเมนต์กันด้วยเนี่ยมันก็อาทิตย์หนึ่งน่าจะได้สักคลิปหนึ่งอ่ะแล้วไว้เราค่อยหัดทำกันไปเอาเอลิเมนต์ตัวต่อไปมาขอเอาเป็น splatter.mov ดึงมาไว้ใต้ Circle แล้วเลื่อนขึ้นไป splatter ก็จะเป็นสีขาวหยดลงมาปิดเสียงก็ได้เช่นเดิม blending mode เป็น screenแล้วใช้ selection tool ดึงมาไว้สักแถวๆนี้แล้วไปที่ edit duplicate หรือ control d copy การ copy layer duplicate คราวที่แล้วเราเคยใช้ไปแล้วมาตัวนี้คลิกเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งกด w เปลี่ยนเป็น rotation tool แล้วลองหมุนให้มันแตกต่างกันหน่อยกด v กลับมาเป็น selection tool แล้วดึงเข้าไปใหม่สักประมาณนี้จากนั้นตัวต่อไป element เป็น part หรือ particle.mov เอามาไว้ใต้ circle นี่ particle ก็จะเป็นเม็ดฟุ้งฟลิ้งปรับ blending mode เป็น screen จากนั้นก็จะเป็น flare ตัวนี้เอา flare มาไว้ใต้ circle flare ก็จะเป็นตัวนี้แสง mob mapBlending Mode Screen นี่คือการจัด Workflow ของ Layer ตัวต่อไปเป็น Smoke อีก Smoke หนึ่งลอง Double Click ดูปึ๊บ Smoke ตัวนี้ก็คือ Smoke.mov ติดก่อนแล้วดึงลงมาตัวนี้ผมขอเอามาไว้ใต้ Flare แล้วกันปึ๊บ Blending Mode เป็น Screen แล้วใช้ Selection Tool ดึงลงมาโดยกดชิปมันจะได้ไม่เป๋ไปในแนว X ดึงมาตรงๆเลยกดชิปค้างไว้ประมาณนี้ตัวต่อไปก็เป็น scratch.png ดึงลงมาใต้ circle scratch ก็คือตรงนี้รอยเหมือนเป็นกระจกสากๆ blending mode เป็น screen ซึ่งยังไม่พอต้องกด T คือเรียก opacity แล้วลดลงหน่อยเหลือสัก50ตัวต่อไปก็จะเป็นแฟลร์อีกตัวหนึ่งแฟลร์เล็บเอามาไว้บนสุดเลยฟุ๊บแล้วกด S ขยายสเกลขึ้นมาสัก115แฟลร์เล็บเป็นอย่างนี้ฮะเป็นคล้ายๆเอามาไว้แวบช่วงเปิดตัวขึ้นมาให้มันตื่นเต้นแล้วก็ค่อยๆเลือนอย่าลืม blending mode เป็น screen ฟุบประมาณนี้ตัวสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดก็คือ scratch mp4 เอามาไว้บนสุดนี่ scratch mp4 ก็จะเป็นแบบเหมือนหนังเก่าให้มันมี movement มีการเคลื่อนที่หน่อยขมุกขมัวเข้าไว้ตัวนี้blending mode เป็น screen แล้วก็ต้องกด T เรียก opacity หรือ 50% ด้วยเหลือตัวสุดท้ายก็คือ AE logo ดึงลงมาไว้เหนือ GPG logo กด S ปรับ scale เหลือ25แล้วใช้เมาส์ selection tool ดึงมาไว้สักแถวนี้กด W เปลี่ยนหัวเคอร์เซอร์เป็น rotation toolแล้วก็เอียงลงมาหน่อยหนึ่งกด V selection tool ขยับออกมาอีกนิดสักประมาณนี้ก็พร้อมที่จะทำแอนิเมชันในบทเรียนถัดไปเริ่มจะสวยงามเครื่องก็เริ่มจะช้าขึ้นแล้วประมาณนี้ทีนี้ก็ไปไฟล์ increment and save เราก็จะได้เป็นสเต็ปที่โปรเจกต์อินโทร04เรียบร้อย
แล้วไว้พบกันในบทเรียนหน้าสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ